วันนี้นานาชวนทุกคนทำบลอนดี้ค่ะเจ้าบลอนดี้ของนานาเป็นบลอนดี้จากผักผลไม้ตัวหนึ่งของไทยที่ตอนนี้กำลังไวรัลแล้วก็ดังมากๆในหมู่ต่างชาติคือเจ้ามะกรูดนั่นเองค่ะบลอนดี้ของนานาเนี่ยเป็นขนมเนื้อหนึบหนับคล้ายบราวนี่ค่ะแต่บราวนี่จะใส่ผงโกโก้ใช่ไหมบลอนดี้ไม่มีผงโกโก้ค่ะบลอนดี้ของเราจะหวานจัดแล้วก็ตัดด้วยรสเปรี้ยวๆแล้วก็กลิ่นหอมๆของมะกรูดเรียกได้ว่าชิ้นเล็กๆเนี่ยสดชื่นมากๆน้ำตาลเข้าเส้นเลือดแบบแฮปปี้เลยตอนบ่ายการทำบลอนดี้ให้หอมเนี่ยนะคะแล้วเอาผิวมะกรูดเนี่ยมาเคล้ากันกับน้ำตาลทรายก่อนจะทำให้น้ำมันในผิวมะกรูดออกมาค่ะแล้วก็ช่วยส่งกลิ่นหอมๆด้วยการทำบลอนดี้ของนานาใช้น้ำตาล2ตัวนะคะเป็นน้ำตาลทรายกับน้ำตาลสายแดงน้ำตาลสายแดงเนี่ยช่วยความหอมค่ะส่วนผิวหน้าที่เป็นฟิล์มกรอบๆเนี่ยจะมาจากน้ำตาลทรายเราก็จะขยี้ค่ะเอาพายของเราเนี่ยขยี้ผิวมะกรูดของเราไปแบบนี้คุณจะสังเกตเลยว่าตัวน้ำตาลทรายของเราเนี่ยนะคะมีสีเขียวอ่อนๆแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็จะมีผิวมะกรูดเล็กๆแทรกอยู่แล้วล่ะอ่ะพักตรงนี้ไว้เราจะเอาน้ำตาลทรายกับน้ำตาลสายแดงของเราด้วยนะคะผสมกันก่อนหลังจากเข้ากันแล้วเราจะใส่ไข่ไก่ของเราค่ะ2ฟองสูตรนี้ง่ายค่ะคุณขาไม่ต้องใช้เครื่องตีใช้แค่ตะกร้อมือแบบนาๆไม่มีก็ซ้อมก็ได้ที่บ้านคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายของเราละลายสังเกตยังไงว่าเขาละลายสังเกตง่ายๆเวลาคนเข้าไปเสร็จแล้วเสียงกบแกบกบแกบกบของเราเนี่ยมันน้อยลงค่ะมันก็จะแปลว่าอ๋อตัวน้ำตาลทรายของเราละลายดีแล้วสิ่งที่สังเกตได้อีกข้อนึงคือตัวไข่ของเราเนี่ยนะคะจากสีเข้มๆกับน้ำตาลทรายแดงเนี่ยเขาเปลี่ยนสีเป็นสีอ่อนลงค่ะเราไม่ได้ต้องการคนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดขึ้นฟูเนาะเราแค่คนให้ตัวน้ำตาลทรายของเราละลายได้ไข่กับน้ำตาลที่ตีเข้ากันแล้วเติมน้ำมันลงไปค่ะบลอนดี้สูตรนี้เนี่ยนะคะคุณขาเราใช้นี่เลยน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวสวนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดของเมล็ดข้าวนะใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะนานาใช้ไวท์ช็อกโกแลตค่ะยี่ห้อที่คุณชอบใส่ลงไปเราจะได้เนื้อเหมือนกานาชแบบนี้เนี่ยนะคะคนๆและเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใส่แป้งของเราลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่แป้งนะคะวิธีการทำวันนี้เนี่ยแป้งของเราเนี่ยเราเลือกใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะคุณคะแป้งห่อนี้เนี่ยนะคะเลือกใช้ตรากบแบบเราได้เลยเพราะว่าเขาเป็นแป้งสาลีที่ไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลที่สำคัญนะคะชอบมากๆคือเขาไม่ต้องร่อนก่อนใช้นี่ค่ะสูตรนี้นานาใช้แป้งประมาณ75กรัมนานาใช้เป็นวานิลาผงนะคะกลิ่นวานิลาชนิดผงถ้าเกิดว่าทางบ้านไม่มีใช้เป็นวานิลาน้ำก็ได้หรือถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันของหวานแต่ต้องใส่เกลือนิดนึงค่ะเวลาของที่มีรสชาติหวานเนี่ยมีเกลือตัดเข้าไปเนี่ยนะคะจะทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นวันนี้ใช้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ลงไปนิดเดียวจากนั้นเนี่ยนะคะเราเอาส่วนผสมของตัวไวท์ช็อกโกแลตน้ำตาลที่เราคนแล้วใส่ลงไปค่ะปาดออกให้หมดของอร่อยมากแม่คุณจะใส่เขาลงไปในพิมพ์สี่เหลี่ยมก็ได้พิมพ์อะไรก็ได้แต่วันนี้นานาเลือกใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนเล็กๆค่ะเพราะว่ามันง่ายมากเลยอ่ะเวลาหยิบทานคุณจะทานเมื่อไหร่ก็แค่หยิบมาชิ้นเล็กๆทำเสร็จแล้วทานไม่หมดแช่แข็งเป็นชิ้นๆจะทานทีนึงก็หยิบชิ้นนึงมามันทำงานสะดวกกินก็สะดวกที่สำคัญทำขายก็ง่ายด้วยนะได้เนื้อแบบนี้ขึ้นมานะคะมันจะเหมือนเนื้อคาราเมลนะแต่จริงๆแล้วมันคือเนื้อบลอนดี้คุณเอาช้อนเนี่ยตักพิมพ์ซิลิโคนนะคะเวลาตักเข้าไปเนี่ยตักประมาณครึ่งหนึ่งถึง3ส่วน4พิมพ์ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้เนื้อบลอนดี้ของเราเนี่ยนะคะสูงมากแค่ไหนด้วยความที่เนื้อขนมของเราเนี่ยนะคะเหนียวเหนียวหนืดหนืดหน่อยอ่ะก่อนนำเข้าเตาอบข้อดีของการใช้พิมพ์ซิลิโคนคุณดึงแบบนี้ได้เลยเพราะเผื่อเราเทเข้าไปเสร็จแล้วเขาเข้าไปได้ไม่ทั่วพิมพ์จ
จากนั้นเนี่ยนะคะนำเข้าเตาอบค่ะที่ไฟ175องศาเซลเซียสนะคะนานประมาณ 25-30 นาทีค่ะเอาออกมาทิ้งไว้จนเย็นแล้วมาแต่งหน้ากันจ้ะบลอนดี้อบออกมาเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเราจะมีหน้าไอซิ่งเคลือบหน่อยไอซิ่งของเราไม่ธรรมดานะเพราะไอซิ่งของเรามีรสชาติเปรี้ยวๆของน้ำมะกรูดด้วยใช้น้ำตาลไอซิ่งค่ะอย่าตกใจว่าทำไมใช้เยอะขนาดนี้คุณเชื่อไหมคนลงไปแล้วเหลือนิดเดียวเองน้ำมะกรูดค่ะนิดหนึ่งของเหลวขยักเอาไว้หน่อยนึงนะคะเพราะว่าถ้าเขาข้นเกินไปเติมได้แต่ถ้าเขาเหลวเกินไปเนี่ยเติมลำบากนอกเหนือจากใส่น้ำมะกรูดแล้วเติมนี่ด้วยค่ะเพื่อรสชาติมันๆหอมๆด้วยอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิชั้นสดจากนั้นเอาช้อนคนรสชาติอร่อยอยู่แล้วเอาความเหลวความข้นตามต้องการเลยนะจ๊ะได้แบบนี้มาตกแต่งตามชอบค่ะ1ชิ้นใส่ลงไปหมุนหน้าเขาเคลือบขาวๆแบบนี้ตายมันเป็นความหวานที่หวานๆเปรี้ยวๆแล้วมันอร่อยมากเลยแบบนี้จากนั้นเสิร์ฟค่ะนามีบลอนดี้มะกรูด1ชิ้นวางคู่กับเจ้านี่คือมะกรูดของนานาเนี่ยนะคะเอาไปสไลซ์บางๆเนาะแล้วก็ตากแดดแดดเมืองไทยตอนนี้แรงมากขนาดทำมะกรูดของเราเนี่ยนะคะแห้งแบบนี้ได้เลยเสิร์ฟจานใหญ่กับเสิร์ฟจานเล็กให้คุณผู้ชม2จานเรียบร้อยค่ะบลอนดี้มะกรูดของนานาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณขา